สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายและเป็นรถบิ๊กไบค์มือ2วันนี้นะครับเหมือนเคยผมพามาชมรถในที่สุดก็หามาได้สักทีนะครับหลายคนใต้คอมเมนต์บอกช่วยหามาให้หน่อยเจ้าคันนี้นะครับ Kawasaki W800cc นะครับต้องใช้คำว่าโมเดลเป็นรถที่ปีใหม่มากๆแต่ถามว่าโดยรถปีใหม่ตำนานมันไม่ใหม่นะครับโดยละหน้าตาเนี่ยต้องใช้คำว่ามีมานานแล้วตั้งแต่สมัยตัวแรกคือ W650 ตั้งแต่สมัยช่วง 1998-1999 นะครับแล้วมีตัว Spec JDM ที่เน้นขายในตลาดญี่ปุ่นนะครับคือ Kawasaki W400cc เป็นเรื่องของตัวเล็กลงมาโดยที่ว่าญี่ปุ่นมีกฎหมายกำหนดเรื่องตัว Big Bike 400cc ขึ้นไปต้องทำใบขับขี่เป็น Big Bike นะครับเขาเลยทำ W400cc ออกมาซึ่ง W650 สมัยก่อน W400 มาช่วงประมาณปี2000หน่อยๆจนในที่สุดปี2017 W อัพไซต์โตในสเปคที่ขายที่เมืองไทยนะครับ W800cc นะครับซึ่งต้องใช้คำว่าพื้นฐานเครื่องยนต์เหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมยังคงเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ยังอย่างนั้นเวลาไม่เคยเปลี่ยนชั้นนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวคือเรื่องของเทคโนโลยีปรับเรื่องของมาตรฐานไอเสียอิมิชันสแตนดาร์ดให้เข้ากับยุคปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เคยขี่สมัยก่อน W650 W400 ต้องใช้คำว่ามันหน้าตาอย่างนี้เลยซึ่งตัว W800 นะครับต้องใช้คำว่าสะใจสายคลาสสิกสายวินเทจในหลายๆคนเลยนะครับยุคสมัยต้องใช้ประมาณว่า10ปีที่แล้วตัวผมเองเคยเอาเข้ามาขายนะครับสมัยก่อนจะเป็นรถนำเข้าเป็นยุคของ W650 W400 ที่ได้พูดไปเมื่อกี้ต้องใช้คำว่าคนที่อยากขี่อยากจะได้ W คันหนึ่ง W400 W650 W650 คันหนึ่งสมัยก่อนมือสองจากญี่ปุ่นมานะครับต้องใช้คำว่ารถ Invoice ยังไม่จดทะเบียนยังราคาอยู่แถวๆประมาณแสนปลายๆถึง 200,000 นะครับจดทะเบียนอีกประมาณ 6-70,000 ถึง 100,000 อยากขับ W คันหนึ่งต้องใช้เงินรวมๆ 300,000 เป็นเงินสดนะครับเราถึงจะได้ขับ W650 อายุรถเกือบ10ปี1คันแต่ปัจจุบัน W800 นี่ต้องใช้คำว่าเอาใจสายคลาสสิกในตลาดเมืองไทยเลยนะครับเครื่อง 800cc หัวฉีดโดยที่ราคารถใหม่เปิดอยู่ที่ 300,000 ปลายๆเท่านั้นเองคันนี้ขออนุญาตไม่พูดเรื่องราคาแล้วกันเพราะว่าผมลงรถได้ประมาณไม่เกินครึ่งวันลูกค้าซื้อสดติดจองไปเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตทำคลิปให้ทุกคนดูหน่อยแล้วกันรถแปลกนะครับไม่แปลกนะครับที่จะมีรถอารมณ์นี้ใหม่ขนาดนี้อยู่ที่ร้านดีเจริญยนต์นะครับเหมือนเคยนะครับเดี๋ยวผมพาชมออปชันติดรถของติดรถที่มาจากโรงงานให้ดูเหมือนเคยนะครับคันนี้ต้องใช้คำว่าเดิมสนิททั้งคันจริงๆไม่มีของแต่งแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับเรามาดูกันโอเคเรามาดูรถนะครับโดยรวมเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปรอบๆรถนะครับจะได้เห็นหลายๆมุม Kawasaki W800 นี่ต้องใช้คำว่าจุดเด่นเลยนะครับหรือตัวที่เตะตาที่สุดที่ผมเห็นแวบแรกเลยนะคือเรื่องชุดโครเมียมสังเกตว่าอะไหล่หลายๆชิ้นต้องใช้ว่าเกือบทั้งคันเลยดีกว่าที่เราเห็นเป็นเงาเป็นงานชุบโครเมียมหรือชุบโครมหมดนะครับซึ่งเด่นๆเลยบางโคนหน้านะครับโครเมียมเงาวิ้งใสเป็นกระจกนะครับก่อไฟหน้าก็โครเมียมหูช้างตัวยึดขายึดไฟหน้าก็เป็นโครเมียมรวมถึงกระจกนะครับกระจกก็ยังเป็นงานโครมนะครับเงาไปหมดกรอบเลือนไม้รวมถึงแฮนด์นะครับก็เป็นโครเมียมแต่แอบนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้ไปขี่มันเงาเกินไปหน่อยจังหวะองศาถ้าเกิดเราขี่ต้องใส่แว่นดำด้วยนะครับเพราะว่าบางทีพระอาทิตย์แยงเข้ามาที่กรอบเลือนไม้มันแทงเข้าตาแล้วพอดีอาจจะทำให้แสบตาได้นะครับด้วยความเงามาดูกันเรื่องชุดของโครเมียมต่อนะครับฝาหุ้มตัวทัมมิ่งด้านบนนะครับก็เป็นงานโครเมียมเสาทัมมิ่งก็เป็นโครเมียมรวมถึงฝาครอบหัวฉีดนะครับฝาครอบรังหัวฉีดลิ้นปีกผีเสื้อก็เป็นงานโครเมียมนะครับชุบโครมหมดคอท่อทั้งเส้นนะครับต้องใช้ว่าเป็นงานโครมหมดนะครับรวมถึงบังโคลนท้ายและไฟเลี้ยวหน้าและหลังนะครับต้องใช้คำว่ามันเงาไปหมดจริงๆเงาไปหมดจริงๆนะครับสำหรับสายคนที่ชอบอารมณ์เงาๆนะครับบอกได้เลยว่าต้องถามต้องดูถึงตัว W เลยฝาครอบสเตอร์ฝั่งนี้นะครับก็งานโครมนะครับดีนะครับที่ว่าโซ่สเตอร์ไม่ใช่งานโครมเหมือนกันงานตัวสเตอร์เป็นชุบซิงค์นะครับส่วนโซ่ก็เป็นสีเหล็กปกตินะครับนอกนั้นโดยรวมจะมีแค่วงล้อและแข้งเครื่องนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาท
ที่เป็นงานปัดเงานะครับแต่ต้องใช้คําว่าตั้งแต่สมัย W650 แล้วงานปัดเงาผมชอบอย่างนึงคือเขาไม่ได้ปัดดิบๆนะครับในรถหลายๆรุ่นผมเคยเจอนะครับปัดมาดิบๆจากโรงงานจริงๆใช้นานๆไปมันจะฝ้านะครับตัวนี้มีงานสังเกตว่าเป็นฝานะครับปัดเงาแต่ได้เรื่องของตัวโรงงานเนี่ยเขาชุบกันเรื่องฝ้ามาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์เหมือนมีเคลียร์มีหน้าแลกเกอร์อ่อนๆหุ้มอยู่ด้านนอกนะครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าดูแลรักษาง่ายมันก็จะเงาอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ข้อเสียถ้าเกิดเราดูแลไม่ดีโอกาสที่ขี้กากขี้เกลือขึ้นมันก็มีนะครับแต่ก็ดีกว่าถ้าเกิดไม่ถ้าไม่เคลือบเลยมันจะฝ้ากว่านี้นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นอารมณ์ดูใหม่ๆหน่อยซึ่งต้องใช้คำว่ามันเงาไปหมดทั้งคันจริงๆแต่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับเปรียบเทียบกันในตัว Triumph Bonneville นะครับที่คนบอกชอบเอามาเปรียบเทียบต้องใช้คำว่างานชุบในตัว W800 ยังเยอะกว่าในตัว Triumph เลยนะครับ Triumph ส่วนใหญ่จะเป็นงานอารมณ์แบบปัดเงามากกว่าปัดเงามากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คนชอบแนวมาดูกันต่อนะครับช่วงล่างล้อหน้าและล้อหลังสังเกตว่ามันใหญ่ๆนะครับดูวงล้อใหญ่ๆถ้ามาดูกันที่สเปคจริงๆล้อหน้าเป็นขอบ19นิ้วนะครับใหญ่จริงๆอารมณ์เหมือนพวกคุยเซอร์ช็อปเปอร์เลยนะครับส่วนล้อหลังเป็น18นิ้วนะครับเล็กกว่าล้อหน้าลงมาเบอร์หนึ่งก็ยังคงดูใหญ่เหมือนกันหน้ายางไม่ใหญ่มากนะครับก็ถือว่าดูแล้วมันวงใหญ่ๆล้อเป็นล้อซี่ลวดหน้าและหลังนะครับขอบล้ออะไรก็เข้ากับงานชุบโครเมียมทั้งคันนะครับระบบเบรกหน้าเป็นดิสเดี่ยวโทคิโกะนะครับ2พอร์ตอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียวส่วนในตัวล้อหลังมาดูนะครับเป็นดรัมเบรกนะครับต้องใช้คำว่าไม่เห็นนะครับหาดูยากในรถโมเดลปี 2017-2018 แล้วนะครับคงความคลาสสิกจริงสังเกตว่าหน้าดรัมเบรกจะไม่มีจานดิสเหมือนล้อหน้าเห็นไหมครับตัวชุดผ้าเบรกจะอยู่ในดรัมนี่เลยต้องถอดล้อเราจะเห็นผ้าเบรกอยู่ด้านในนะครับก็คือจะเป็นสลิงดึงไม่มีปั๊มไฮดรอลิกอะไรทั้งสิ้นนะครับอารมณ์เหมือนพวกเบรกมือของรถยนต์นะครับเป็นดรัมเบรกก็ได้ความคลาสสิกได้ความคลาสสิกจริงๆนะครับไม่ได้เห็นอารมณ์นี้มานานมากๆละในมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับมาดูกันนี่เครื่องยนต์ต่อเครื่องยนต์นี้ต้องใช้คำว่าคงความคลาสสิกเหลือเกินนะครับสมัยตั้งแต่ W650 หน้าตาก็เป็นอารมณ์นี้นะครับนะตัว W800 W650 เอกลักษณ์และเสน่ห์ของเครื่องยนต์บล็อกนี้คืออะไรเห็นไอ้เสาแท่งนี้ไหมครับไอ้เสาแท่งเนี่ยแท่งนี้คือเผาราวลิ้นนะครับถามว่าเผาราวลิ้นมันเป็นยังไงโดยปกติเราจะได้ยินคำว่าโซ่ราวลิ้นสายผ่านราวลิ้นหรือปั๊มกระทุ้งราวลิ้นนะครับซึ่งรถส่วนใหญ่ผมต้องใช้คำว่ารถ 80%ในตลาดที่เราเห็นวิ่งอยู่มักจะเป็นโซ่ราวลิ้นนะครับโซ่ราวลิ้นจะเป็นอารมณ์ว่าจะมีเรื่องของเสียงโซ่หน่อยพออนาคตมันยืดยานมันก็จะดังหน่อยถ้ายานมากๆก็ต้องเปลี่ยนซึ่งเป็นอะไรที่เมนเทนแนนซ์ค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนโซ่แต่นั่นคุยกันที่หลายแสนโลนะส่วนใหญ่น่าจะขายกันก่อนต่อมาคือสายพานราวลิ้นสายพานทัมมิ่งราวลิ้นเนี่ยข้อดีคือได้เรื่องความนุ่มเงียบความนุ่มเงียบแต่คำว่าแต่ในที่นี้คืออะไรมันมีเรื่องของต้องเซอร์วิสบ่อยๆนะครับเพราะว่าสังเกตว่าสายพานราวลิ้นเราจะเจอบางทีต้องเซอร์วิสเปลี่ยนสายพานทุก 2-3 หมื่นโลเปลี่ยนไม่ยากครับแต่เปลี่ยนไม่เป็นพังแน่นอนซึ่งมันก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเปลี่ยนอาจจะบ่อยกว่าเขาหน่อยแต่ก็ได้เรื่องความนุ่มเยี่ยมนะครับอีกตัวนึงปั๊มกระทุ้งราวลิ้นนะครับซึ่งเราจะเห็นในตัวรถ Harley Davidson นะครับซึ่งจะเป็น4เสาแต่ในตัวนี้เป็นเผาราวลิ้นสังเกตว่าหน้าตัวเผาจะมีเฟืองอยู่ด้านล่างนะครับหมุนเป็นการบังคับคอนโทรลเปิดปิดวาล์วด้านบนเสานี้เป็นเผานะครับมันได้เรื่องความนุ่มเงียบและการเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์ที่แทบต้องใช้คำว่าไม่ต้องไปยุ่งมันเลยแทบไม่ต้องยุ่งมันเลยนะครับมันเป็นเรื่องเผาราวลิ้นไม่ค่อยเห็นรถระบบนี้นะครับแต่เอกลักษณ์ของตัวนี้แหละมันคือเจ้าตัวเผาราวลิ้นนี่เลยเอกลักษณ์อีกจุดนึงนะครับคือระบบระบายความร้อนสังเกตว่าไม่เห็นแผงออยล์คูลเลอร์ไม่เห็นแผงรังผึ้งหม้อน้ำนะครับนั่นแปลว่าแอร์คูลล้วนๆนะครับระบายความร้อนด้วยคีบเครื่องเลยจริงๆสังเกตว่าความร้อนเนี่ยจะถูกส่งมายังคีบเครื่องนะครับแล้วลมก็จะพัดจากหน้ารถไปท้ายรถก็คือจะพัดเอาไอร้อนจากคีบเครื่องไปนะครับอารมณ์จะคล้ายๆใน Harley Davidson ที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยนะครับแต่มันก็ได้ความคลาสสิกจริงๆเรื่องเมนเทนแนนซ์ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเช็คน้ำไม่ต้องเช็คอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราจอดติดไฟแดงนานๆอาจจะต้องดับช่วยมันหน่อยถ้าเกิดไม่มีเรื่องลมโกกเข้าเสื้อนะครับ
ความจุกระบอกสูบไม่ใช่800ซีซีนะครับอยู่ที่773ซีซี2สูบเรียงอีกจุดหนึ่งที่อยู่ไส้ภายในนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ทราบเอกลักษณ์และเสน่ห์อีกตัวหนึ่งคือเครื่องบล็อกนี้ในตระกูล W วางข้อเหวี่ยงที่360องศาอย่างที่แจ้งไปรถเป็นรถ2สูบนะครับแต่ถ้าเราเกิดเราเปิดฝาขึ้นมาจะสังเกตว่าลูกสูบจะขึ้นตายบนพร้อมกันทั้ง2สูบเลยนั่นก็คือข้อเหวี่ยงวางที่360องศานะครับขึ้นสุดลงสุดพร้อมกันทั้ง2สูบเพียงแต่จะสลับฝั่งจุดระเบิดกันนะครับความสมูทความต่อเนื่องต้องใช้คําว่ามันจะได้เรื่องความนุ่มเนียนจริงๆนะครับและเป็นเอกลักษณ์ที่ตัวนี้เคยเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ในตัว Triumph Bonneville ยุคปีก่อน2017นะครับแต่ใน Bonneville ปี2017ขึ้นเขาจะเปลี่ยนเป็นวางข้อเหวี่ยงที่270องศาแล้วนะครับแต่นะตัว W ยังคงเป็นข้อเหวี่ยงที่วางที่360องศามันเดิมนะครับต้องใช้คําว่าเหมือนเดิมยังไงอย่างนั้นเลยตั้งแต่สมัยยุค10ปีที่แล้วนะครับหรือ20ปีที่แล้วเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะครับมาดูที่ตรงนี้เรือนไม้เป็นไม้2ลูกนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์ออนจึ๊บเข็มจะกวาดนะครับสไตล์รถหัวฉีดเป็นเข็มทั้ง2ฝั่งมีเรื่องตัวเลขดิจิตอลฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับตอนนี้ไม้คันนี้อยู่ที่1199 1199นะครับกิโลเมตรเสียงสตาร์ทนี่ทำให้ผมนึกถึงสมัยสตาร์ทรถคาบู650แล้วนะครับฟิลเครื่องยนต์ยังคงเป็นเสียงที่คล้ายนะครับคล้ายกับเดิมมากๆนับบัตรเรือนไม้นะครับตั้งใจว่าเล่นๆไม่ง่ายแต่ก็บอกเกือบหมดนะครับฝั่งนี้เป็นเรื่องความเร็วไม้ที่แสดงสูงสุดคือ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเลขอยู่ที่180ส่วนฝั่งขวาเป็นเรื่องของวัดรอบนะครับเรทไลน์อยู่ที่ 7,000 รอบแรงม้าสูงสุดมาประมาณ 6,000 กลางๆนะครับเป็นฝั่งวัดรอบฝั่งนี้เป็นดิจิตอลนะครับเรื่องตัวเลขมีดิจิตอลตรงนี้เท่านั้นนอกนั้นพวกบอกเกียร์น้ำมันจะไม่มีบอกระดับนะครับจะมีเตือนต่อเมื่อไฟหมดจะมีไฟเตือนต่อเมื่อหมดนะครับเป็นสีเหลืองก็คือแปลว่าเหมือนอารมณ์ถังรีเสิร์ชสมัยก่อนต้องหมุนก๊อก2นะครับแล้วก็ไฟเกียร์ว่างไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงแล้วก็ไฟเตือนแรงดันน้ำลำเครื่องแล้วก็เรื่องไฟ FI นี่คือไฟเรื่องหัวฉีดนะครับถ้าเกิดเครื่องยนต์มีปัญหาหรือเซ็นเซอร์ในเครื่อง ECU ตรวจจับว่ามีอะไรมีปัญหาตัวไฟนี่ก็จะโชว์นะครับอารมณ์เหมือนในตัวไฟ engine light นะครับแผงคอนโทรลเรียบๆไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็เป็นสวิตช์ออฟรันนะครับปรับขึ้นก็เป็นออฟนะครับกดลงมาก็เป็นออนแล้วก็ปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านล่างนี่นะครับส่วนในฝั่งนี้ไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่เท่านั้นหมดจบไม่มีอะไรกดแล้วนะครับแล้วก็นับบัตรเรือนใหม่มีแค่ตัวไฟตรงนี้ดูเรื่องของทิป A ทิป B นะครับเท่านั้นแล้วก็นาฬิกานะโอ้ทิปไม่มีทิป A ทิป B ด้วยมีแค่ทิปเดียวจับทิปแค่1ทีนะครับแล้วก็นาฬิกาเลยก็สไตล์รถคลาสสิกนะครับเน้นขี่รอขี่ชิลไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเน้นบอกอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นรถที่ต้องใช้คำว่าคลาสสิกเหมือนเดิมคนที่ชอบสายคลาสสิกนะครับหรืออารมณ์สมัยโบราณสมัยวินเทจต้องใช้คำว่า W นี่ยังคงเป็นรถที่ผมว่ามองยังไงมันก็สวยนะครับแม้กระทั่งเดิมสนิทยังสวยเลยยังสวยเลยนะครับวันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับพามาชมตื่นเต้นจริงคันนี้ก็เป็น W 800คันแรกของร้านนะครับฟีลลิ่งต้องใช้คำว่าผมไปขี่มาละอารมณ์ต้องใช้คำว่าคล้ายกับในตัว W 650เลยเพียงแต่มันมีกระเรื่องกำลังเครื่องยนต์ที่เยอะขึ้นแต่ถ้านั่งฟีลลิ่งกันกับขี่หรือแม้กระทั่งสไตล์ของเครื่องยนต์ต้องใช้คำว่าอารมณ์ทำให้ผมนึกไปถึงสมัย10กว่าปีที่แล้วที่ขาย W650 นะครับก็ถือว่ากลับมารีเทิร์นอีกครั้งนึงนะครับกับ Kawasaki W800cc นะครับเดี๋ยวพาฟังเสียงท่อใกล้ๆกันหน่อยแล้วกันฟังเสียงท่อใกล้ๆกันนะครับเป็นสไตล์เสียงของท่อของรถคลาสสิกนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับหารถบิ๊กไบค์มือ2สามารถมาดูที่ร้านดีเจริญยนต์ได้นะครับร้านดีเจริญยนต์เราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกบางแคกรุงเทพสามารถดูราคาเหรียญของรถแต่ละคันนะครับได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาครับว่าบิ๊กไบค์คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับ
ยังไงวันนี้โดยประมาณผมพามาชมพามาดูนะครับวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีมีรถแปลกๆรถใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวผมจัดรีวิวให้เหมือนเคยนะครับยังไงถูกใจฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ได้ไม่ชอบไม่ถูกใจก็ดิสไลค์ก็ได้อันนี้อยากให้กดกันนะครับชอบไม่ชอบจะได้เช็คฟีดแบคกันวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีมาเดินเล่นเหมือนเคยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ